มองว่าเป็นกฎหมายที่จํากัดอยู่เฉพาะฝ่ายบริหารผมเห็นว่าควรสนับสนุนฝ่ายประชาชนในการริเริ่มตัดสินใจทางตรงอย่างแท้จริงบ้างนะครับหรือการเพื่ออำน,นาจตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติในการริเริ่มจัดทาประชามติอยากให้เป็นอย่างนี้ขณะนี้ผมมองว่าร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการกฎหมายที่ออกเสียงทาประชามติอย่างแคบนะครับอย่างแคบมากเหตุผลเพราะว่า เป็นการให้อำนาจแก่คณะมนตรีในฝ่ายบริหารเท่านั้นเป็นผู้ริเริ่มนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของฝ่ายบริหารเท่านั้นแม้ว่าเราจะเพิ่มเข้าไปฉบับนั้นมีอยู่แล้วในปี52นะครับเราก็ทำกันมาขณะนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมมีการเพิ่มเติมโดยการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายกำหนดนะครับก็เป้าหมายก็ยังอยู่ที่เดิมก็คืออยู่เพื่อประโยชน์แห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้น ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะให้ประชาชนได้มีการตัดสินใจทางการเมืองทางตรงแต่อย่างใดเลยผมก็เลยมองว่าเป็นการตําประชามติอย่างแคบ